เพราะฉะนั้นเนี่ยประยุทธ์อยู่ยาวแต่สิ่งที่ฝ่ายค้านต้องการคืออภิปรายเพื่อไม่ให้ประยุทธ์ได้กลับมานี่คือฝ่ายค้านอภิปรายเมื่อให้เพื่อทำให้ประยุทธ์ไม่ได้กลับมาแต่ประยุทธ์เนี่ยถ้าจะกลับมาเนี่ยไปดูอีกเงื่อนไขหนึ่งคือการยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความในเดือนสิงหาเรื่องอายุเกิน8ปีหรือไม่ตามรัฐธรรมนูญซึ่งอันดับแรกตัดทิ้งไปได้เลยเขาคงไม่นับไม่นับจาก57เพราะรัฐธรรมนูญตัวนี้ยังไม่ได้ประกาศใช้คือโดยหลักของนักกฎหมายอย่างอาจารย์วรเจตที่เคยอธิบายมาแล้วก็คืออาจารย์วรเจตภคิรัตน์ก็บอกว่ามันไม่ควรจะตัดสิทธิ์ย้อนหลังต้องนับเมื่อรัฐธรรมนูญประกาศใช้คือปี60ใช่ไหมส่วนพวกสภาเนี่ยไปถึงปี62บอกว่าตอนนั้นรัฐนูนมันยังแบบอยู่ในบทเฉพาะการมันบังคับอยู่ว่ายังไม่ได้มาจากการเลือกตั้งใช้จนกระทั่งแบบยกเลิกรัฐนูนชั่วคราวแต่ทีนี้หลักของอาจารย์วรเจตก็คือแบบมันคุณประกาศใช้รัฐนูนแล้วจริงๆคุณเป็นรัฐบาลต่อมาเนี่ยโดยรัฐนูนเนี่ยมีบทเฉพาะการรับรองยังไงก็ตามแต่เนี่ยก็คือมันต้องเริ่มนับที่60ใช่คราวนี้ถ้านับ60เนี่ยจะหมดปี68เอ้ยใช่จะหมดปี68จะครบปี68ครบปี68ใช่ไหมแต่เมษายน68แต่ถ้านับ62ถ้านับ62ไปครบ70เลือกตั้งใหม่ปีหน้านะปีหน้าคือ66 66นะอยู่ได้อีกปีครึ่งถ้าศาลบอกว่าศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าเริ่มนับ60นะจะอยู่ได้อีกแค่ปีครึ่งถ้ามีการเลือกตั้งใหม่ปีครึ่งกว่าแล้ว2ปีอะปีครึ่งกว่าเอ๊ผมเป็นข้าราชการผมจะเลือกไว้ผมจะเลือกไหมประยุทธ์เป็นประชาชนจะเลือกไหมเป็นพรรคการเมืองรู้สึกมีความเชื่อถือไหมไม่แต่ถ้าศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าอยู่ได้ถึง70ล่ะอันนั้นก็จบกันอันนั้นเขาลากต่อแน่สว250คนโหวตให้แน่นอนใช่ใช่ป่ะแล้วสว250คนเนี่ยอีกปีนึงก็สบายๆก็ครบปีเขาบอกอะไรผมเห็นมันก่อนแล้วสวประชุมกันคุณเสรีสุวรรณพันธุ์ก็บอกเนี่ยให้ร่างรัฐธรรมนูญใหม่เลยพอหมดชุดเขาเอาเลยเอางั้นเลยเหรอพวกเขาคือรัฐธรรมนูญเลยใช่ไหมพวกเขาหมดนี่เพื่อเขาเลยใช่ไหมรัฐธรรมนูญใหม่คือรัฐธรรมนูญใหม่เขาอ้างเพื่อลดความขัดแย้งแต่ผมยังสงสัยว่าไอ้ร่างใหม่นี่ไปมาจะร่างเพื่อต่ออายุกันเปล่าเพื่อหาเพดานหาอะไรอ่ะอะไรมาหนุนหลังอ่ะคือแบบแน่นอนอะไรมาหนุนหลังสักอย่างเนี่ยใช่ป่ะพี่ไม่รู้ทันกันหมดแล้วอะไรทำให้รับหนูนี่มันเอื้อให้ประยุทธ์อยู่ต่ออีกอะไรเงี้ยนี่มันรัฐธรรมนูญหรือกฎจราจรมะเออกฎกระทรวงยังออกยากกว่านี้ผมแม่นดูดีๆเนี่ยผมคิดว่ากรกฎาสิงหาเนี่ยมันจะชี้คือกรกฎาเนี่ยอภิปรายว่าใจเป็นยังไงเรารู้อยู่แล้วว่าประยุทธ์ผ่านผมไม่คิดว่าความหรอกแต่ว่าเราต้องดูว่าคะแนนมันเท่ากันไหมมันมีการโค่นกันไหมอะไรไหมเนี่ยใช่ปะมันแสดงความปั่นป่วนขนาดนั้นคือทุกวันนี้พลังประชารัฐก็ปั่นป่วนนะครับปั่นป่วนนะแล้วผมเราอย่างที่เราบอกว่าพลังประชารัฐเนี่ยไม่ใช่ฐานที่จะทำให้ประยุทธ์อยู่ได้ในสมัยหน้าหรอกแต่ว่าขอแค่เป็นแบบพรรคเสนอชื่อก็พอเป็นพรรคที่เสนอชื่อแล้วก็มีขั้นต่ำนะผมว่าก็กดลงไม่ได้ไปน้อยมันมีจุดหนึ่งน่ะห้าสิบขึ้นได้ใช่เพราะบ้านใหญ่เนี่ยมันการันตีในพื้นที่อ่ะใช่ไหมสุพรรณมันของชาติไทยพัฒนาแต่บ้านใหญ่ในจังหวัดอื่นๆเนี่ยมันการันตีอ่ะได้3ที่นั่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ต้องห่วงคู่แข่งอันดับหนึ่งของเพื่อไทยคือภูมิใจไทยครับแล้วก็ภูมิใจไทยเนี่ยอาจจะได้ถึงร้อยได้มากกว่าพลังประชารัฐแต่ก็สนับสนุนประยุทธ์เพราะตัวเองต้องการเป็นแค่เบอร์สองใช่แล้วตำบลกระสุนตกที่ดีที่สุดเนี่ยคือประยุทธ์ทุกอย่างล่อไปที่ประยุทธ์หมดอันนี้ตลกไงเวลาเราดูนิราพลเราบอกว่าเฮ้ยทำไมไม่เห็นอนุทินขึ้นมาเลยอยู่อันดับ11 12 12ขนุนอนุทินกับจุรินทร์เนี่ยทำไมประชาชนไม่เชื่อถือเลยเหรอผมว่าประชาชนเขาอ่านออกว่าไม่ได้เป็นนายกใช่ป่ะถึงแม้ว่าสสพรรคเขาจะได้เยอะเขาไม่ได้อยากเป็นไม่ได้ต้องการเป็นอนุทินไม่ได้อยากเป็นไม่ต้องการเป็นจุรินทร์เหรอจุรินอยากเป็นแต่ไม่ได้เป็นก็รู้ว่ามันไกลเกินก็เลยคะแนนก็เลยไม่ได้เทไปที่สองคนนี้เลยในโพเพราะฉะนั้นตัวแทนในโพของฝ่ายรัฐบาลมีแค่ประยุทธ์คนเดียวมีแค่ประยุทธ์คนเดียวแล้วคะแนนนิยมมันต่ำมากครับเพราะฉะนั้นเขาจะไปดันเอาด้านอื่นเราจะต้องรอดูว่ากระแส
อันเนื่องมาจากการอภิปรายไว้วางใจเป็นอย่างไรเฉาโชไม่เฉาโชแตกก็ไม่แตกแค่ไหนกลับไปดูสิงหาคมที่สารรัฐธรรมนูญจะพิจารณาวาระของการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีถึงวันนั้นเนี่ยจะรู้ว่าประยุทธ์ยังจะเป็นตัวเลือกหรือเปล่าสำหรับการเมืองไทย